ป้าเจนสุดาหญิงวัยเลข4ที่โชคร้ายถูกสามีทิ้งและถูกให้บีบออกจากงานต้องผันตัวมาเป็นฮีโร่ช่วยคนตัวเล็กที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยมีคู่หูอย่างหนูจี๊ดคอยช่วยอยู่ข้างๆงานนี้เธอและหนูจี๊ดต้องเผชิญกับคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ที่ทำงานไม่เห็นหัวประชาชนตัวเล็กแต่พวกเธอก็มีปณิธานกันว่าถ้าคนตัวเล็กรวมตัวกันหลายคนก็สู้กับคนตัวใหญ่ได้เช่นกันเจนสุดาและหนูจี๊ดจะทำได้หรือไม่ติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast